ก็อันนี้เป็นเงินจำนวน1,400,000กีบแล้วเฮาก็สิมามอบให้ทางเมื่อ7ครอบครัวเพิ่นครอบครัวละ200,000กีบเนาะเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ลูกๆเพิ่นเอาบัดนี้อันนะ7ครอบครัวเนาะขอเชิญตั้งหน้า7ครอบครัวอีกคือนึงมาหาเงินโตอันนะเงินเสื้อเลือสุดนักเรียนที่แหลงเขาว่าสิซื้อมาให้แต่ว่ามันบ่ทันเพราะว่าเฮาเรียกหลายไปสวรรค์เรียกบ่ได้หลายก็ดีแม่นขอเชิญ7ครอบครัวว่าเนาะ7ครอบครัว7ครอบครัว8กับ9อันมันบ่ได้ใหม่เนาะคือสิย่างอยู่ก็เลยมาให้แต่7ครอบครัวเพิ่น7ครอบครัวอูมอบก็ได้อูมองดีวะเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7ครอบครัวต่อไปเลยมั้ยอันนี้ก็ให้น้องอูเป็นคนหมอบเนาะสวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้ก็อันนี้เป็นเงินจำนวน1,400,000กีบที่ไอ้ดีมเพิ่นสมทบทุนช่วยเนาะเป็นเงินของไอ้ดีมจากซองดีมสาวลาว18เนาะแล้วเฮาก็สิมามอบให้ทางเมื่อ7ครอบครัวเพิ่นครอบครัวละ200,000กีบเนาะเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ลูกๆเพิ่นสินะซื้อสุดนักเรียนใหม่ใช่ว่าทีแรกพวกเฮาว่าพวกเฮาสิซื้อมาแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าอายุเพิ่นเท่าเดิมอันเดิมนะซื้อมันก็เลยแบบย่านนั่นแดแล้วก็ไปสวรรค์ก็เวียกหลายเด้ก็เลยบ่ได้ซื้อก็เลยแบบสิมามอบเป็นเงินแทนเนาะอันนี้เอาให้อีเมลเด้200,000ขอบใจเด้อขอบใจเด้ออันอันอันไทยเด้อไทยแล้วก็ออกได้เลยได้อีเมลอันนี้ให้อีเมลเด้อได้อีล่ะอันนี้แพทย์ก็ได้เด้อขอบใจแม่อันนั้นเงินมันนี่ครับเขาพวกมีนักเรียนกับมอมให้บ่ฮะคนบ่มีนักเรียนบ่บ่เออคันบ่มีนักเรียนกับบ่มอบเอาที่แรกเฮาว่าเฮาสิมาให้นั่นเด้อบ่เป็นหยังเพิ่นบ่มีนักเรียนเด้เขาก็ให้อ๋อมอบเขาแท้ล่ะเราสิมอบได้200,000ต่อไปวะ200,000ให้พ่อบาทเด้อืมให้พ่อบาทตื่มเลยเนาะแม่นให้พ่อโดยให้พ่อขอบใจเด้อลูกเด้อโดยฮะครูบอกบ่ต้องนบเหลือหมดแล้ว200,000ตัวนี้พ่อบ้านเด้เอาพ่อบ้านมาทีมงานพ่อบ้านมานี่มันเหลือได้มันเหลืออยู่600,000พุ่นแหน่เอา600,000บาทเออเอามีจักหลังคาดีแจกไปแล้วนี่แจกไปหมดทั้งแจกไปหมด6หลังคาคือเมื่อกี้นี่มีอัน2ครอบครัวเนาะเพิ่นบ่มีเพิ่นบ่ได้อันมีอันลูกหลานเรียนหนังสือก็เลยเฮาก็เลยอันเปลี่ยนแผนเนาะก็คือมามอบเงินเพิ่มให้อีก3จํานวนครอบครัวผู้ที่เพิ่นมีลูกหลานที่เรียนหนังสือสินะมีเด็กน้อยหลายคนสิซะเฮาก็เลยมามอบให้คนละ100,000เพิ่มอีกเนาะเด้อเด้อเอาไปค่ะไปเป็นหยังบ่ทายไปหมดก็ได้ดอกเด้อแม่เด้อเด้อแล้วเหลือได้เห็นจังได๋เหลือ300,000ให้พ่อบ้านเลย300,000แล้วอันนี้เงินเฮาที่เหลือพ่อบ้านตัวแทนก็ได้นี่เหลือรถเอามาเป็นทีมงานเหรอดีอันนั้นจึงรู้ว่าทีมงานพ่อบ้านให้อะไรเงินที่มอบยังเหลืออยู่300,000กีบเนาะเฮาก็สิมอบให้พ่อบ้านเนาะเพราะว่าพ่อบ้านเพิ่นก็ได้ช่วยเฮาประสานงานหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าเฮามาเฮ็ดใดก็มารบกวนแต่พ่อบ้านเพิ่นตลอดเนาะก็คือเพราะว่าเฮาหลายคนเนาะเพิ่นก็เฮ็ดเวียกหลายเพราะว่าบ่ได้รับบ่ได้นอนเลยบ่กลางคืนก็มีเสียงโทรศัพท์ดังติ๊งๆตองๆเนาะเฮาก็สิมอบเงินน้ําจิตน้ําใจช่วยเนาะพ่อบ้านเนาะโดยสามแสนขอให้เพิ่นร่วมให้เพิ่นร่วมเลยวะร่วมเลยวะอ๋อร่วมเลยถ่ายหุ้นกันถ่ายหุ้นวะ300,000บาทติ่งโดยเข้าใจเด้อเข้าใจพ่อบ้านโดยเกือบแล้วก็เกือบเป็นหนี้พ่อบ้านก็เป็นหนี้พ่อบ้านดีดีคนลาวเฮาบ่ทิ้งกันดีบ่แม่นคนลาวได้คนไทยก็บ่ทิ้งคนลาวคนไทยคนลาวในต่างประเทศก็บ่ทิ้งเด้เพิ่นสวยเด้อ
นั่นแหละวันนี้รายการต่อไปเนาะวันนี้รายการต่อไปเขาก็คือจะแจกอันเสื้อที่พี่น้อง FC ฝากผ่านซองดิมซาแนลมาเนาะแล้วก็จะแม่นเราบ้านนอกหรือว่าซองพวกเขาก็ได้จะไปเบิ่งทีซองอันนาคองน้องอูหรือว่าซองอันทีมงานทีมานํากันเนาะเดี๋ยวหิบจะเอาขึ้นหน้าจอให้เบิ่งเนาะก็คลิปนี้ก็สิจบไปเท่านี้เนาะพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายเนาะแล้วเดี๋ยวสิสรุปอีกเทื่อนึงอย่าได้สิไปสรุปอยู่เฮือนเนาะแม่นสําหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย การแจกจ่ายแล้วเพิ่นก็ฮู้ว่าต้องเฮ็ดจังได๋เนาะเพิ่นจะเอาเครื่องที่มาบริจาคแยกออกเป็นจํานวนครอบครัวเนาะแล้วก็แบ่งให้แต่ละคนแต่ละครอบครัวมารับเอากาเนาะพี่น้องก็จบไปแล้วเนาะสําหรับภารกิจสวยเรือบ้านไฟใหม่ที่บ้านดงวายเมืองสนบุรีแขวงสวรรณเขตเนาะซึ่งเฮาก็ได้มอบในวันที่18เนาะ18เดือน11 2020เนาะพี่น้องซึ่งก็ได้งบประมาณร่วมโดยประมาณก็คือ 97,000 บาทเนาะซึ่งเฮาก็ได้สวยทั้ง7ครอบครัวก็คือสวยอยู่คนละมื้อเนาะแม่นส่วนบ้านไฟใหม่2หลังที่ที่8ที่9ก็คือบ่สิหายรายแต่ว่าก็หายเป็นค่าทําควันเพิ่นก็คือครอบครัวละ 5,000 บาทแล้วก็อันสําหรับเงินที่น้องดีมฝากมาล้าน4บัวกับหมูน้องอูหายมา 200,000 ก็รวมเป็น 1,600,000 กีบเฮาก็ได้เอาส่วนนั้นไปเป็นส่วนของสวยเรือเสื้อเรืออันครอบครัวที่มีนักเรียนอยู่ในเฮือนนะเพื่อให้เพิ่นเอาเงินนั้นไปซื้อชุดนักเรียนใหม่เพราะว่าไฟใหม่เมื่อแล้วเนาะเครื่องเก่าแล้วก็มีแต่พี่น้องหายมาพอได้ใส่ไปโรงเรียนฉะนั้นเฮาก็เลยสมทบในในบ่อนหั่นและก็เรืออีกเล็กน้อยเนาะก็เรือ 300,000 กีบหรือว่าประมาณ900บาทเนาะเฮาก็ให้ในบ้านอันนะน้ําเล็กน้ําเล็กน้ําใจน้ําน้ําใจน้ําใจเล็กน้อยที่เพิ่นก็ซวยชาวบ้านในการอันนะประสานงานกับหลายๆฝ่ายนั่นเองเนาะท่านผู้ชมก็ให้เพิ่นอันเป็นน้ําใจน้ําใจก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องที่อันนะช่วยเหลือมาในครั้งนี้เนาะแล้วก็น้องอู้ก็สิมาแจ้งข่าวเนาะว่าน้องอู้หันจะกลับเมื่อที่วันเสาร์เนาะมื้ออื่นนี้น้องอูไปช่วยเวียกไอทิปแล้วทุกอย่างแล้ววันเสาร์น้องอูจะกลับเวียงจันทน์เนาะเพราะว่าแม่โทรมาว่าพอลุงอายของแม่หั่นเพิ่นเพิ่นบ่สบายแฮงแล้วน้องอูต้องได้กลับก่อนแล้วกลับเมื่อไปเฝ้าเฮือนให้แม่หรือว่าให้แม่ลงไปเวียงหรือว่าแนวใดค่อยไปลมกับแม่อีกเทื่อนึงแต่ว่าตอนนี้แม่บอกให้กลับก่อนก็เลยจําเป็นต้องได้กลับก่อนเพราะว่าพอดีเวียกกับพอดีแล้วเนาะเหลือแต่แค่ไปมอบเครื่องบริจาค ก็คือให้ไอทีเพื่อนไปมอบก็ได้เนาะก็คือเวียกก็คือแล้วล่ะค่ะนะก็คือน้องอูก็สิได้กลับที่แรกว่าจะลงไปใต้แต่ว่าน้องอูมาติดภารกิจคือพอลุงบ่สบายก็บ่เป็นภารกิจดอกเนาะแบบว่าความจําเป็นเสียนะก็เลยต้องได้กลับก่อนอุยุงกัดก็เลยต้องได้กลับก่อนแล้ววันนี้หลังจากแล้วเวียกแล้วงานอีหยังเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วจะค่อยมาเบิ่งกันว่าเฮา2คนสิได้ไปใส่หรือว่าเฮา2คนสิได้แยกกันบ่เดินทางคนละนั้นก็ท่าติดตามกันได้เนาะว่าสิไปใส่มาใส่นั่นแหละต้องขอขอบคุณขอขอบใจพี่น้องหลายๆลีเนาะที่ร่วมขอบใจหลายๆด้วยกันเนาะแล้วก็ร่วมทุกๆกิจกรรมที่เฮ็ดแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้พวกเฮาทั้ง2คนมาโดยตลอดเนาะพี่น้องก็คลิปนี้ก็สิจบไปเท่านี้แล้วก็ต่อไปก็เบิ่งบรรยากาศเนาะแม่น้องหมอกแล้วก็พร้อมด้วยในบ้านแล้วก็ลูกบ้านหลายครอบครัวเพิ่นก็มาร่วมยินดีผู้ขอต้อแค้นหับพวกเฮาเป็นลูกเป็นหลานเนาะต้อนรับเนาะก็นี่ก็ได้จากอันบุญที่ร่วมเฮ็ดน้ำกันที่พี่น้องสวยเรือมาแล้วเพิ่นก็ฮักเพิ่นก็แพงเนาะผ่านเฮาเพิ่นก็แสดงความหูบุญคุณแสดงความขอบใจผ่านทีมงานเฮานั่นเองเนาะท่านผู้ชมก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ซาลาก็สิมาเป็นตาของจําเป็นแฮน้องคลิปเพิ่นเนาะคือสบายดีน้องแม่น้องวิระบาไว้แล้วก็น้องหมอกแล้วก็น้องทิพย์น้องอูอูก่อนเนาะแล้วก็พ่อแม่ประชาชนและคณะในบ้านเพิ่นและเฒ่าแก่แนวโฮมเนาะสบายดีเบิดสุขทุกคนโดย
มื่อนี้ก็สิมาจัดวิธีแบบว่าผูกหมัดเคนแบบว่าเป็นขวัญกำลังใจให้เคน้องทีมแล้วก็ แล้วก็ทีมงานเนาะพี่น้องแมนเพราะว่าเพิ่นน้องที่เพิ่นก็ได้มาช่วยเหลืออุทกตะไพ่น้องอูน้องทิพย์และน้องอูแมนมามื้อแรกมามื้อแรกก็อันนั้นก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องอนุโลมหายเพราะว่าเช้าเราก็ได้ฮ้องแต่น้องทิพย์น้องทิพย์อันน้องอูนําเนาะบ่เป็นหยังจําได้นี่ก็คือเพิ่นสิมาผูกคอตอแขนให้ลูกให้หลานเนาะพี่น้องได้ละประกอบปันดีเนาะจะได้ผมขอต่อแค้นลูกล้านเนาะถูกยังแล้วเนาะแท้งเนาะชิ้นนึงบ่มีน้ำใจเนาะถูกได้ว่ามีภัยเส้นนึงก็เป็นน้ำจิตน้ำใจคล้องบ้านนกไว้ผู้ใครลูกใครล้านผู้มาอยู่ในบ้านน้องไว้น้องเฮาก็มีบ่ได้อยู่นําเด้อมื้อนี้มื้อนี้ได้แล้วได้มื้อนี้กันกันปันเฮาวันต่อไปขอให้ลูกล้านจงมีสุขภาพแข็งแรงมั่นยืนถาวรเด้อเอาเชิญนายบ้านผูกก้อนรถนายบ้านเนี่ยนายบ้านแล้วผูกก้อนรถเอาได้มันกับใหญ่เลยนะเฮ้ยใหญ่เลยนะครับมาแล้วให้บ้านไปพูดก็ได้เดี๋ยวแล้วเข้าไปดีเออตั้งพัดต้อนเอาเข้าไปพูดได้ก่อนทำได้แล้วก็ผู้มาผู้ผู้แล้วผู้ในบ้านมาแล้วผู้มาก็ได้แล้วนะเขาเอาเราใช่ไหมยังเนาะผู้รอดไปแล้ว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 
ลานเป็นห้องโพห้องไส้ให้ลูกให้ลานให้บ้านให้เมืองได้พึ่งพาอาศัยเด้อเป็นต่อไปเนาะมีสุขภาพแข็งแรงสาธุคือเมาเนาะได้สมีนะพ่อแม่เป็นพี่น้องมาแล้วอาบานีให้คนเข้ากันแล้วเชิญท่านเด้อเชิญลูกลานหาประทานอาหารท่านมาพาเข้าพันวายากินแล้วกันหมดทุกคนเลยเอาไปกินนะไอ้นี่นี่กินอะไรเอาไปกินเลยได้ได้ได้กินได้ไม่กินได้ไม่กินได้เอาไปเอาไปเย็นกันนะมาเขา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 มาเอาไปยิงในสายจ่อนั่งขัตมาเลยนั่งขัตมาเลยขัตมาเลยนั่ง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 ขัตมาได้ไหมเนาะได้ป่ะเอาแดงกันพวกกระปุกเนาะปูหน้าปูหน้าบ้านเฮาได้เลยขึ้นมากินนะกันชนๆๆนี่ๆๆกินข้าวนะกินข้าวไส้แดงเนาะคือว่าหุ่นเฮาเออสบายสังกะตามเนาะคือว่าให้ทับแพงกันลาวเอาไปหามาแหวเด้อมีครับครับเพื่อนไปคนแหลกกันได้บ้างวางกันเบิ่งมานี่สิทําซื้อบ้านนึงเนาะนี่เด้ย่าลูกนี่เด้ลูกชายบ่อยู่นี่ข้าวสิไว้สิไว้สิไว้อยู่ทางใดนั่นเด้นั่งนั่นเด้บ้านเบิ่งทะมงนั่งกับพ้องนั่งกับพ้องโดยเจ้าๆโอ้เอาต่อไปอีกบ้านนี่นั่งละอ้องเป็นน้องน้องบ่ครับ